แล้วก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองค่ะคเกิดเหตุระเบิด2ครั้งนะคะที่เวทีของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่อนุสาวรีย์ชัยที่เวทีนี้นะคะดิฉันก็ได้ลงทำข่าวในช่วงเช้าด้วยก็เรียกว่าเพิ่งจะกลับเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะค่ะออกมาตอนเที่ยงนะคะปรากฏว่าเวลาประมาณ 13:30 นาทีค่ะก็มีเหตุระเบิดดังขึ้นนะคะที่เวทีของผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.อนุสาวรีย์ชัยค่ะจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายในจำนวนนั้นมีสื่อมวลชนอยู่ด้วยนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจจจิตผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานที่ที่เกิดเหตุระเบิด2จุดนะครับซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับมีคนร้ายเป็นชาย2คนนะครับได้ขว้างระเบิดจุดแรกบริเวณหลังเวทีนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นคนร้ายก็วิ่งมาตามถนนราชวิถีโดยมีกาดของผู้ชุมนุมวิ่งไล่ตามนะครับและมีเสียงระเบิดดังขึ้น1ครั้งนะครับตรงจุดนี้ครับรวมเป็น2ครั้งก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับรวมผู้บาดเจ็บเบื้องต้นนะครับ4คนในจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าวของโพสต์ทูเดย์ได้รับบาดเจ็บจากนั้นนะครับคนร้ายก็ได้วิ่งหลบหนีไปทางฝั่งโรงพยาบาลเด็กครับวีรยุทธ์วิริยะสัจจิตโพสต์ทีวีรายงานครับนั่นก็เป็นรายงานของทีมข่าวของเราจากสนามข่าวนะครับเรามีตัวเลขผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับคุณดารินครับล่าสุดนะคะข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์มีรายงานของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุระเบิด2ครั้งแล้วก็มีเสียงปืนด้วยนะคะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเบื้องต้นนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี13รายโรงพยาบาลรามาธิบดี9รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4รายและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า2รายล่าสุดนะคะคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจผู้สื่อข่าวโพสต์ทีวีของเราก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพญาไทนะคะเพื่อเกาะติดอาการของผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดต่อที่จากเวทีอนุสาวรีย์ชัยนะคะตอนนี้คุณวีรยุทธ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะสวัสดีครับอ๋อสายขาดหายไปนะครับสิ่งที่คุณวีรยุทธ์กำลังพยายามที่จะติดต่อรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น้องผู้สื่อข่าวของโพสต์ทูเดย์ท่านนึงเนี่ยนะครับก็คือคุณเมธินีห่วงนาคซึ่งก็ลงไปที่สนามข่าวแล้วก็ไปนั่งคุยกับแหล่งข่าวอยู่ที่เต็นท์ผู้สื่อข่าวนะครับของกปปส.ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเต็นท์นี้ล่ะค่ะที่ดิฉันลงไปทำข่าวเมื่อช่วงเช้าครับแล้วก็จู่ๆนั้นก็มีระเบิดจากมือมืดนั้นถล่มเข้ามาเนี่ยครับเอาละครับคุณวีรยุทธ์พร้อมที่จะรายงานแล้วครับสวัสดีครับคุณวีรยุทธ์ครับครับสวัสดีครับคุณปักชัยคุณดารินครับครับผมตอนนี้อาการของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงครับที่คุณวิยุทธ์ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่ครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับสถานที่ที่คุณสิทธินีห่วงนาคนะครับผู้สื่อข่าวของโพสต์เดย์ย้ายมาจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับมารักษาตัวอยู่ครับอาการในเบื้องต้นนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับและรู้สึกตัวดีแต่ที่ถูกสะเก็ดระเบิดนั้นนะครับตรงบริเวณก้นครับจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณหลังชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็คุณณการเราหาวิไลรองบรรณาธิการบริหารเครือโพสต์นะครับก็บอกว่าแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีได้ผ่าตัดสะเก็ดระเบิดที่อยู่ตื้นออกจากบริเวณตรงจุดที่โดนนะครับ1แห่งครับแล้วก็อีก1แห่งเนี่ยให้แพทย์จากโรงพยาบาลพญาไทตอนนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัดครับครับครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าหมอที่ดูแลคนไข้อยู่เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าคนไข้นั้นพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับครับเนื่องจากผมเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับครับผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยครับก็รู้สึกตัวดีครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับสื่อมวลชนได้ครับแต่ทางเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปติดตามทำข่าวนะครับครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ไปสำรวจตรงจุดที่เกิดระเบิดนะครับ2จุดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือจุด1ก็คือจุดที่ด้านหลังเวทีนะครับระเบิดก็กว้างมาจากตรงบริเวณร้านค้านะครับแล้วก็ไปติดอยู่ตรงต้นสนนะครับก่อนที่จะตกอยู่ตรงหลังเวทีซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่นายถาวรเสนเนียมนะครับแกนำกลุ่มกปปส.นั่งรับประทานอาหารอยู่ไม่กี่เมตรนะฮะครับครับผมแต่โชคดีที่นายถาวรไม่ได้รับบาดเจ็บโดยนายถาวรบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเห็นคนมาติดตามอยู่ครับ
เป็นชายชะกันก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวนะครับครับซึ่งหลังจากการก่อเหตุตรงจุดที่หลังเวทีนะคนร้ายก็ได้วิ่งไปตามถนนลาดวิถีนะครับแล้วก็มีเสียงดังเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้นอีก1ครั้งครับก็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับที่บริเวณปากซอยลาดวิถี13นะครับก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะวิ่งหลบหนีไปทางวัดมะกอกนะครับเนื่องจากมีกาดของกลุ่มกปปส.เนี่ยวิ่งไล่ตามนะครับแต่คนร้ายเนี่ยก็ยิงเปิดทางจากตามคำบอกเล่าของคุณถาวรนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างหลบหนีไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณถาวรก็ยืนยันว่าน่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยอาจจะขอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดจากกทม.เนี่ยนะครับครับก็ล่าสุดก็อย่างที่คุณดารินรายงานไปก็คือเบื้องต้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับ29รายจากเพิ่มขึ้นมาอีก1รายครับครับผมจากการแจ้งของศูนย์เอราวัณครับในจำนวนนี้มีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3รายด้วยกันครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณวิรยุทธ์ครับครับสวัสดีครับครับก็เรียกว่าเท่าที่คุณดารินได้ไปอยู่ในจุดเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุรุนแรงแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีเนี่ยนะฮะสังเกตเห็นว่ามันมีความละหลวมในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณเวทีการชุมนุมด้วยใช่ไหมครับจะเรียกว่าความละหลวมก็คงจะไม่ถูกสักทีเดียวนะคะก็คือว่าการของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะล้อมพื้นที่แล้วก็ป้องกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าช่วงที่ดิฉันไปประจำช่วงเช้าแล้วก็เกิดเหตุระเบิดในช่วงบ่ายนั้นก็รู้สึกว่าการของกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีในส่วนของการพักผ่อนอยู่บ้างนะคะเพราะว่าคงจะเหนื่อยล้าจากการดูแลความปลอดภัยเมื่อช่วงกลางคืนแล้วกลางวันก็อาจจะมีนอนหลับใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยครบ1สัปดาห์อย่างที่บอกไปอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างก็เรียกว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ในช่วงกลางวันแสกๆนะครับก็ดูเหมือนว่าในช่วง3วันก่อนจะครบ7วันเนี่ยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยสถานการณ์มันกลุ่นขึ้นองศาความร้อนนั้นมันเพิ่มขึ้นโดยลำดับเลยนะฮะมีความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันตั้งแต่วันศุกร์ที่ถนนบรรทัดทองแล้วนะคะล่าสุดค่ะมีไปตรวจสอบอาการของสื่อมวลชนที่รับบาดเจ็บนะคะของผู้สื่อข่าวของ Post Today ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะกับบรรณาธิการข่าว Post Today ครับตอนนี้เดี๋ยวเราสลับมาที่ความเคลื่อนไหวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวันนี้เนี่ยทางทีมข่าวของโพสต์ทีวีเนี่ยก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็คือท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์ก็ได้ชี้แจงนะครับว่ากรณีเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเวทีกปปส.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นก็ได้ดูภาพจากกล้อง CCTV แล้วนะครับอันนี้ทางตำรวจยืนยันว่าได้ภาพจากกล้อง CCTV มาแล้วแต่ขออุบไว้ก่อนยังไม่ยอมที่จะเปิดเผยว่ามีอะไรที่เป็นช็อตเด็ดในกล้องที่ได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางท่านรองอดุลก็บอกว่าข้อสังเกตในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรองอดุลก็บอกว่าระเบิดที่คนร้ายใช้เนี่ยนะครับเป็นชนิดเดียวกับระเบิดที่ก่อเหตุบริเวณแยกบรรทัดทองรูปแบบการขว้างก็เหมือนกันคือแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ก่อเหตุระเบิดขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางรองผบ.ชน.นั้นก็บอกว่าก็คงจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนเนี่ยนะครับก็มานั่นก็เป็นท่าทีของทางตำรวจนะครับทีนี้เราจะไปดูกันที่เรื่องราวอีกเรื่องนึงนะครับขอเพิ่มเติมไปนิดนึงเลยก็แล้วกันนะครับในเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจที่เกิดเหตุกรณีบรรทัดทองเลยนะครับคุณดารินวันนี้นะคะทางด้านของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะคะได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบพยานแวดล้อมนะคะใน2จุดหลักๆก็คือจุดที่เกิดระเบิดและจุดที่กาดกปปส.พบอาวุธในบ้านร้างค่ะวันนี้นะคะพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวันลบประทุมเมือง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6และหน่วย EOD เข้าตรวจสอบพยานแวดล้อม2จุดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุระเบิดย่านบรรทัดทองโดยสาเหตุที่เพิ่งเข้าตรวจสอบก็ให้เหตุผลว่าเนื่องจากในวันที่เกิดเหตุผู้ชุมนุมนั้นไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพยานในพื้นที่ค่ะโดยวันนี้นะคะพื้นที่ที่ตำรวจต้องการจะลงตรวจสอบ2จุดใหญ่ๆนะคะก็คือในซอยจุฬา6นะคะซึ่งกาดของกปปส.ได้พบอาวุธในนี้นะคะซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นค่ะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานทรัพย์สินจุฬาพักอาศัยอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านร้างนะคะจากการตรวจสอบพบเพียงเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทรัพย์สินจุฬายืนยันว่าในวันเกิดเหตุนั้นได้มีการปิดประตูล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจจึงจะตรวจสอบว่ามีร่องรอยคนร้ายนั้นงัดประตูและเข้าไปเก็บอาวุธหรือไม่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจหา DNA จากชิ้นส่วนหลักฐานที่ยึดมาได้นะคะเพื่อพิสูจน์ทราบต่อไปว่าในบ้านพักแห่งนี้จะเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่บริเวณถนนบรรทัดทองหรือไม่ค่ะครับนั่นก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดที่เป็นที่ต้องสงสัยว่าเป็นจุดที่คนร้ายมาซุ่มแล้วก็ก่อเหตุความรุนแรงที่ถนนบรรทัดทองเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแล้วก็ถ้าเกิดดูไปแล้วเอ๊ะทำไมเป็นตึกแถวตึกล่างตึกที่ไม่มีคนอยู่อันนี้ก็ต้องเรียนชี้แจงว่าจังหวะเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยกำลังจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจุฬาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตึกแถวดังกล่าวมีการเคลื่อนย้ายผู้อยู่อาศัยออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะรื้อแล้วก็สร้างเป็นอาคารใหม่ขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่ทำให้คนร้ายนั้นเข้าไปซ่องสุมแล้วก็ก่อเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาละครับทีนี้จากเรื่องราวการตรวจจุดเกิดเหตุที่บรรทัดทองเราจะไปดูบรรยากาศพิธีรดน้ำศพของคุณประคองชูจันทร์ซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.นั้นยกย่องให้เป็นวีรบุรุษกปปส.เนี่ยนะครับที่พลีชีพในช่วงที่คุณสุเทพเดิน อยู่บนถนนบรรทัดทองเนี่ยนะครับบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรที่วัดเทพศิรินเนี่ยนะครับก็จะมีรายงานจากคุณนฤชากมุตโยธินผู้สื่อข่าวของโพสต์ทีวีไปเกาะติดอยู่ที่นั่นสวัสดีครับคุณนฤชาครับครับผมขณะนี้นะครับที่ศาลาอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสนะครับหลังจากที่เคลื่อนศพของนายประคองชูจันทร์ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งอดีตส.ส.และส.ว.ของพรรคนะครับอีกหลายท่านมาร่วมรดน้ำศพผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองอีกด้วยครับแล้วเมื่อเวลา 14:40 นาทีนะครับนายวิทยาแก้วพลาใดเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพครับยังมีบรรดาเหล่าแกนนำนะครับของผู้ชุมนุมเนี่ยได้ทยอยกันมาเคารพศพแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตครับส่วนเรื่องการช่วยเหลือของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับทางด้านแกนนำนะครับจะมอบเงิน6ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูของครอบครัวของนายประคองแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้บุตรอีกทั้ง3คนนะครับแล้วก็มีการตั้งตู้รับบริจาคนะครับในบริเวณรอบวัดเทพศิรินนะครับเพื่อเป็นทุนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกด้วยครับครับครับผมการตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเทพศิรินเนี่ยนะครับจะตั้งเป็นระยะเวลาสักกี่วันครับส่วนการสวดอภิธรรมนะครับจะสวดที่วัดเทพศิรินนะครับเป็นเวลา2คืนครับแล้วก็จะเคลื่อนศพไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวัดเก็ดโคกนะครับใช้เวลาสวดที่นู่นเป็นเวลา4วันครับแล้วก็จะทำพิธีเผาศพในวันเสาร์ที่24ครับครับผมแสดงว่าคุณประคองนั้นเป็นคนที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตใช่ครับครับมาจากดินแดนไข่บุ๊กอันดามันนะครับค่ะครับขอบพระคุณมากครับคุณนฤชาครับค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกไปก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดในช่วงบ่ายนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยนั้นเขาได้มีการจัดพิธีทางศาสนาค่ะเพื่อที่จะสวดส่งวิญญาณนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตด้วยนะคะเราไปติดตามจากรายงานของคุณนฤชากมุตโยธินค่ะบทสวดที่ได้ยินคือการสวดดูอาของเหล่าบรรดาโต๊ะอิหม่ามที่รวมสวดส่งวิญญาณและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่นายประคองชูจันทร์
เหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองช่วงเช้าวันนี้นายถาวรเสนเนียมแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร่วมกับผู้ชุมนุมจัดพิธีสองศาสนาทั้งอิสลามและพุทธเพื่อสวดส่งวิญญาณและอุทิศส่วนกุศลให้กับเหยื่อผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตทั้ง3รายรายแรกเสียชีวิตที่ย่านรามคำแหงรายที่2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงและล่าสุดคือนายประคองชูจันทร์เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองการจัดพิธี2ศาสนาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสวดส่งวิญญาณและอุทิศส่วนกุศลให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตแล้วพิธีทางศาสนายังถือเป็นการรวมจิตใจปลอบโยนและบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอีกด้วยอย่างไรก็ตามในวันนี้ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะปักหลักในที่ตั้งไม่มีการเคลื่อนขบวนนัทดนัยพิพัฒน์ถ่ายภาพนฤชากมุตโยธินโพสต์ทีวีรายงานขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะคะมีการแถลงจากทางด้านของผู้อำนวยการสอรสนะคะออกมาแถลงประณามผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุปาระเบิดใส่ขบวนผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสที่ถนนบรรทัดทองพร้อมชี้ว่าเป็นการมุ่งร้ายประชาชนไม่ใช่แกนนำค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประณามผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่ขบวนกปปส.ที่ถนนบรรทัดทองจนมีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ต้องการให้ประชาชนบาดเจ็บไม่ได้มุ่งร้ายแกนนำซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจไม่สามารถเข้าในพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานได้ทันทีและยังมีความพยายามสร้างเรื่องใส่ร้ายรัฐบาลนายสุรพงษ์กล่าวอีกนะคะว่าได้สั่งการให้ตำรวจเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อนำคนร้ายมาดำเนินคดีพร้อมเตือนผู้ชุมนุมให้ระมัดระวังและจับตาบุคคลแปลกปลอมและให้แจ้งมาที่ตำรวจโดยทันทีนะคะยังไม่จำเป็นจะต้องและบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องขอกำลังจากทหารเพื่อเพิ่มมาดูแลสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้ตำรวจนั้นได้ส่วนที่กำลังกับทหารในการควบคุมสถานการณ์อยู่แล้วด้านพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกล้อง CCTV พบบุคคลสงสัยผู้ต้องสงสัย2รายคือชายสวมหมวกขาวซึ่งเดินอย่างเร็วเข้าไปใช้เสาเป็นที่กำบังก่อนจะเกิดระเบิดเพียง5วินาทีเท่านั้นและหลังเกิดระเบิดไม่นานคนขับรถที่สวมเสื้อดำก็ได้วิ่งเข้าไปหาชายคนแรกที่หลังเสาพอฝุ่นเริ่มจางทั้ง2คนก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมกันพร้อมเก็บสิ่งของบนพื้นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระเดื่องระเบิดที่ตกอยู่โดยไม่สนใจผู้บาดเจ็บนะคะจึงสรุปในเบื้องต้นว่าเป็นการผู้ก่อเหตุนั้นแฝงตัวมากับผู้ชุมนุมเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะครับสำหรับท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีออกมาเหมือนกันนะครับคุณดารินนอกเหนือจากสรส.ออกมาประณามการกระทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นวันนี้ก็ออกหนังสือประณามเหมือนกันนะครับประณามผู้กระทำการรุนแรงจนกระทั่งเป็นเหตุให้ประชาชนนั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเลยนะครับสาระสำคัญนอกเหนือจากการประณามการกระทำรุนแรงของคนที่ออกมาก่อเหตุร้ายแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการสิทธิ์ก็ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมนุมรวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนั้นจะต้องร่วมกันกระทำการ6ประการด้วยกันครับคุณผู้ชมครับสาระสำคัญของข้อเรียกร้องทั้ง6ประการที่คณะกรรมการสิทธิ์ออกมาในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยข้อ1ก็คือผู้จัดการชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานร่วมกันในการสร้างระบบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมนุมข้อ2ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีผู้กระทำความผิดก่ออาชญากรรมโดยอาวุธร้ายแรงต่อผู้ชุมนุมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้อ3รัฐบาลต้องดูแลและปกป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่ว่าความรุนแรงจะเกิดจากผู้ใดรัฐบาลจะปัดความรับผิดชอบมิได้ข้อ4ผู้จัดการชุมนุมต้องรับผิดชอบในหลักประกันความปลอดภัยต่อการทำงานของสื่อมวลชนในที่ชุมนุมเพื่อมิให้มีการทำร้ายสื่อมวลชนอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนข้อ5ผู้จัดการชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กสตรีในการแสดงความเห็นบนเวทีโดยไม่ควรใช้คำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือข่มขู่คุกคามเด็กหรือเยาวชนที่ปราศัยบนเวทีบาดเจ็บการเยียวยาผู้เสียหายผู้บาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมครับนั่นก็คือ6ข้อเรียกร้องของคณะกรรมการสิทธิออกมาในช่วงบ่ายๆของวันนี้ครับค่ะเอาละครับเราคงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณดารินครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะติดชัดดาวกรุงเทพในช่วงต่อไปครับเข้าสู่เกาะติดชัดดาวกรุงเทพกันต่อนะครับเราทำหน้าที่นี้ทีมงานของโพสต์ทีวีเกาะติดเรื่องราวตรงนี้กันมาเป็นวันที่7แล้วนะครับ7วันเต็มๆ1สัปดาห์เต็มๆครับและในช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดของอาการบาดเจ็บของน้องทีมข่าวโพสต์ทูเดย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทกับ
ผู้บริหารของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับคุณวุฒินนทฤทธิ์ซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวไปเยี่ยมอาการของน้องอยู่ที่นั่นเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณวุฒิครับคุณวุฒิครับครับเข้าใจว่าสายอาจจะมีปัญหานะครับครับคุณวุฒิครับครับครับเราจะขยับไปเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาหาคุณวุฒิที่โรงพยาบาลพญาไท2กันใหม่นะครับทีนี้เราไปดูบรรยากาศกันก่อนครับค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะทางด้านของแกนำคนสำคัญของกลุ่มกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้เดินอีกแล้วค่ะเดินทุกวันมีเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ก็เรียกว่าฝ่าดงระเบิดไม่ได้สะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นนำมวลชนนะคะเรียกร้องมวลชนให้มาร่วมชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพนะคะโดยมีหลวงปู่พุทธอิสระได้นำมวลชนบางส่วนมาจากเวทีแจ้งวัฒนะด้วยแต่ว่าตอนนี้สายของทางด้านของคุณรุ่ดพร้อมแล้วครับเราไปสอบถามอาการของผู้สื่อข่าวที่ได้รับผลกระทบนะคะบาดเจ็บนะคะจากเวทีอนุสาวรีย์ชัยด้วยสวัสดีครับคุณรุ่ดครับคุณรุ่ดครับได้ยินไหมคะคุณรุ่ดได้ยินไหมครับคุณรุ่ดครับครับงั้นเราไปติดตามดูความเคลื่อนไหวของคุณสุเทพในการนำมวลชนเชิญแขกแจกการ์ดใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้นะคะมีทางด้านของหลวงปู่พุทธอิสระนะคะได้นำมวลชนบางส่วนจากเวทีแจ้งวัฒนะมาร่วมเดินขบวนกับคุณสุเทพด้วยนะคะเรามีรายงานจากคุณอรัประวีจิตทานค่ะไปติดตามค่ะครับครับมีรายงานสดจากคุณอรประวีจิตทานครับบรรยากาศครับครับผมเอาละครับก็คือเรื่องราวที่คุณสุเทพนำมวลชนเดินเรียกว่าเดินเชิญแขกแจกการ์ดเนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องมวลชนได้เข้าร่วมในการเดินของคุณสุเทพในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ตามทีเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่ามวลชนนั้นไม่ได้ท้อถอยกับการหรือถอดใจนะครับกับกรณีที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าเส้นทางที่คุณสุเทพนำมวลชนเดินไปในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าลองนึกภาพตามนะครับคุณดารินครับก็คือว่าจากจุดเริ่มต้นที่บริเวณเวทีแยกลาดพร้าวเนี่ยนะครับคุณสุเทพนำมวลชนมุ่งหน้าเข้ามาที่ถนนพหลโยธินนะครับผ่านเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผ่านโรงเรียนหอวังทางซี่ของพหลโยธินเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางมาที่ผ่านมาที่แยกรัชโยธินนะครับตรงนั้นก็จะมีSCB Park สำนักงานใหญ่ของไทยพาณิชย์ก็อยู่ละแวกนั้นแล้วก็ทางโรงหนังเมเจอร์นะครับก็อยู่ละแวกนั้นแต่จังหวะก่อนที่จะถึงSCB Park เนี่ยนะครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงแยกรัชโยธินเนี่ยก็พบว่าคุณแม่ของคุณพลเอกล่มเกล้าทุวธรรมซึ่ง เป็นเหยื่อของเหตุการณ์เดือนเมษายนปี53เนี่ยนะครับก็คือคุณวัชรีทุวธรรมเนี่ยก็ดูเหมือนมาดักรอต้อนรับคุณสุเทพอยู่พอเห็นคุณสุเทพเดินมาปั๊บเนี่ยก็โผล่เข้าไปกอดคุณสุเทพเลยนะครับก็เรียกว่าน้ำตาซึมกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับว่าเป็นบรรยากาศที่ซาบซึ้งหรือบรรยากาศที่น่าเศร้าสลด ก็ไม่รู้ได้นะครับมันสุดจะบรรยายและที่สำคัญก็คือว่าระหว่างเส้นทางการเดินทางของคุณสุเทพไปบนถนนดังกล่าวหลังจากที่โผกอดกับคุณแม่ของพลเอกล่มเกล้าทุวธรรมแล้วเนี่ยครับก็เดินทางต่อไปทะลุจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกเกษตรนะครับก็ไปยูเทิร์นทำยูเทิร์นที่แยกเกษตรนะครับจุดตัดระหว่างถนนงามวงวานกับถนนพหลโยธินเนี่ยนะครับตรงนั้นหลายๆคนก็อาจจะรู้จักคุ้นเคยว่าเป็นแยกที่ทะลุเข้าไปทางถนนนวมินทร์นะครับคุณสุเทพไปทำยูเทิร์นตรงนั้นแล้วก็ม้วนตัวกลับมาเดินทางมุ่งหน้ามาถึงแยกรัชโยธินแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับผ่านไปที่ราชภัฏจันทร์เกษมแล้วก็ไปถึงจุดตัดลาดพร้าวกับรัชดาภิเษกม้วนตัวกลับมาที่จุดตั้งต้นเดิมก็คือเวที5แยกลาดพร้าวนะครับนี่ก็คือการเดินทางของคาราวานคุณสุเทพเทือกสุบรรณที่นำกลุ่มมวลชนกปปส.เดินทางในวันนี้ครับค่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะเราติดต่อทางด้านของบรรณาธิการบริหารข่าว Post Today ได้แล้วนะคะถือว่ากำลังเป็นที่สนใจนะคะเพราะว่าเป็นกรณีแรกที่สื่อได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมด้วยนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณวุฒิค่ะสวัสดีค่ะคุณวุฒิคะสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อาการของน้องผู้สื่อข่าวเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่คุณวุฒิได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมอาการหรือยังครับครับได้เยี่ยมแล้วครับก็ผู้สื่อข่าวที่ได้รับบาดเจ็บนะครับชื่อคุณสิทธินีห่วงนาคนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับวันนี้คุณสิทธินีเนี่ยไปประจำจุดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับครับก็จากการสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก 13:30 นเศษนะครับครับขณะที่คุณสิทธินีเนี่ยกำลังเรียกว่าสังเกตการอยู่ด้านหลังเวทีนะครับก็มีระเบิดลูกเกี้ยงนะครับสิทธินีเล่าให้ฟังนะครับว่าเห็นระเบิดลูกเกี้ยงตกลงมาห่างจากตัวไม่เกินสัก10 เมตรก็โดยสัญชาตญาณนะครับผู้สื่อข่าวว่ากระโดดหลบก็ยังได้รับบาดเจ็บนะครับโดนสะเก็ดระเบิดเข้าไปที่บริเวณสะโพกด้านซ้ายนะครับ2 ชิ้นเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยได้นำส่งโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางบริษัทของเราทางโพสต์ทูเดย์เนี่ยนะครับก็ได้ย้ายผู้ป่วยมารักษาอยู่ที่พญาไท2นะครับก็คุณหมอได้ผ่าตัดนะทำการผ่าตัดใช้เวลาก็น่าจะเกิน1 ชั่วโมงนะครับผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิด2ชิ้นนะครับออกจากบริเวณสะโพกตอนนี้ผู้สื่อข่าวปลอดภัยแล้วครับครับผมคุณหมอบอกไหมครับคุณวุฒิครับว่าน้องสิทธิดีเนี่ยจะต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนานแค่ไหนครับถึงจะแพทย์เจ้าของไข้ยังไม่พบนะครับพอดีเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดได้ไม่ถึง10 นาทีเนี่ยนะครับครับเท่าที่สังเกตจากอาการก็น่าจะมีอย่างน้อยสัก1 สัปดาห์แล้วมั้งครับครับเพราะว่าบาดแผลก็พอสมควรนะครับก็คงต้องป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อบริเวณแผลที่มีการผ่าตัดครับครับก็เรียกว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผู้สื่อข่าวถือว่ามีไหวพริบนะครับครับแล้วก็พอเห็นอันตรายมาถึงตัวก็โดยสัญชาตญาณนะครับก็กระโดดหลบแต่ว่ายังโชคดีถ้าเกิดเดินเร็วกว่านั้นอีกสัก3 ก้าวเนี่ยจะจู่ตรงจุดที่ระเบิดตกพอดีก็คาดไม่ถึงมากคาดการยากเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับครับครับผมหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางทีมข่าวของ Post Today จะมีการปรึกษาหารือกันในการจัดวางกำลังลงพื้นที่กันยังไงบ้างไหมฮะถึงณเวลานี้นะครับผู้สื่อข่าวของโพสต์ทูเดย์ทุกคนยังประจำการอยู่ในจุดต่างๆที่มีการชุมนุมนะครับครับเพราะว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าเราเป็นสื่อมวลชนนะครับเราเป็นนักข่าวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราก็จะต้องเข้าไปในจุดที่พอที่จะสังเกตการได้โดยไม่มีอันตรายต่อชีวิตนะครับในการทำหน้าที่เพราะถ้าเกิดเราถอยออกมาเลยเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือแม้กระทั่งผู้อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยจะไม่ได้รับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะนั้นพวกเราก็ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ต่างๆหัวหน้างานในแต่ระดับเนี่ยนะครับก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วคอยประเมินนะครับประเมินสถานการณ์พร้อมกับให้ข้อมูลกับประสานตรงกับทีมงานที่อยู่ในสนามตลอดเวลาว่าจุดไหนมีเหตุล่อแหลมยังไงหรือว่ามีการตัดสินใจจะถอนกำลังยังไงเราทำงานกันใกล้ชิดตลอดเวลาครับผมครับนอกเหนือจากทีมงานของโพสต์Today เองแล้วเนี่ยนะครับคุณวุฒิจะมีการประสานปรึกษาหารือกับทางองค์กรสื่ออย่างสมาคมนักข่าวนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยังไงบ้างไหมฮะในการที่จะหาวิธีการร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สื่อข่าวเพราะว่าเอากรณีของนักข่าวโพสต์ Today เป็นกรณีศึกษาเนี่ยนะครับครับก็คาดว่าน่าจะเป็นโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นในวันนี้เราก็ดูแลผู้สื่อข่าวของเราที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนะครับส่วนเรื่องที่ท่านพิธีกรสอบถามเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยในกลุ่มของกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เองเนี่ยก็คงได้มีการติดต่อกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนมาตรการผมเชื่อว่าในโอกาสต่อไปคงจะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณวุฒิครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หมดห่วงนะครับอาการของคุณสิทธินีก็ปลอดภัยนะครับคุณสิทธินีห่วงนาคนั้นก็ทางผู้ใหญ่ผู้บริหารของเครือโพสต์พับลิชชิ่งเนี่ยก็เอาใจใส่ห่วงใยความปลอดภัยของพนักงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ให้ย้าย
ออกจากโรงพยาบาลราชวิถีมาอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายดูแลกันเต็มที่นิดนึงทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลแล้วก็การให้กำลังอกกำลังใจกันด้วยเพราะว่าสื่อก็เริ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบนะคะได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีบรรยากาศอีกทางฝ้าฝั่งหนึ่งค่ะก็ไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้กลุ่มคปท.ค่ะได้นำมวลชนนะคะเข้าไปกดดันตำรวจที่ประจำการในทำเนียบรัฐบาลให้ออกจากพื้นที่เพราะว่าเกรงว่าจะใช้เป็นกำลังมาสลายผู้ชุมนุมนะคะแต่ก็มีการเจรจากันจนตำรวจนั้นยอมถอนกำลังออกแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายค่ะโดยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นำโดยนายนิติธรล้ำเหลือนายอุทัยยอดมณีนายกิติชัยใจสะอาดนายอมรอมรัตนานนท์แกนนำคปท.และนายนัทเซอร์ยีฮะมะหัวหน้ากาดคปท.ได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนจากเวทีคปท.ที่บริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์กลับมายังบริเวณทำเนียบรัฐบาลประตู5ฝั่งสะพานอรไทยเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติการหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลนั้นออกจากพื้นที่ทั้งหมดไม่เช่นนั้นมวลชนก็จะบุกเข้าภายในทำเนียบนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ได้ส่งทางด้านของพันเอกสมบัติธัญวรรณผู้บัญชาการเหตุการณ์บริเวณทำเนียบรัฐบาลเข้ามาเจรจากับนายนัทเซอร์โดยนายนัทเซอร์กล่าวว่าทางกลุ่มคปท.ต้องการให้นำตำรวจภูธรและตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.ออกจากภายในทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดเนื่องจากตชด.มาจากทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้อีกทั้งเป็นหน่วยต่อต้านกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยและก็บอกด้วยค่ะว่ายังเคยปะทะกับกลุ่มมวลชนที่บริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์และที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยซึ่งก็เห็นว่าทางด้านของตำรวจตชด.ก็ควรที่จะดูแลตามแนวชายแดนมากกว่าทำเนียบรัฐบาลค่ะในการเจรจานะคะพันเอกสมบัติระบุว่ายินดีรับข้อเสนอที่เกิดขึ้นโดยตนเองจะให้ทางตำรวจตชด.จำนวน200ออกจากทำเนียบรัฐบาลให้หมดแต่ขอให้เหลือกำลังตำรวจจากตำรวจภูธรสมุทรสาครและจากจังหวัดสุพรรณบุรีไว้จำนวน200รวมไปถึงทหารอีก500ไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งค่ะว่าจะไม่ให้ตำรวจนั้นทำร้ายประชาชนอย่างเด็ดขาดซึ่งผลการเจรจา ก็เป็นที่พอใจทั้ง2ฝ่ายจากนั้นนะคะพันเอกสมบัติก็ได้สั่งการให้ตำรวจตชด.เก็บของนะคะแล้วก็เคลื่อนกำลังนั้นออกจากทำเนียบรัฐบาลโดยทันทีค่ะโดยใช้ขบวนรถตู้และรถบรรทุกรวม20คันนะคะพร้อมกับเครื่องมือต่างๆโดยเคลื่อนขบวนออกจากทำเนียบรัฐบาลไปยังสะพานอรไทยขณะที่เคลื่อนขบวนออกเองนะคะก็มีกลุ่มมวลชนตั้งแถวคอยมอบดอกไม้และปรบมือให้กำลังใจด้วยจากนั้นเองทางด้านของหัวหน้ากาดนายนัทเซอร์นะคะพร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มคปท.และสื่อมวลชนได้เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลทั่วบริเวณอีกครั้งหนึ่งจนเป็นที่พอใจแล้วก็เดินทางกลับออกมาค่ะล่าสุดนะคะแกนนำคปท.ได้สั่งให้มวลชนนั้นกั้นแนวบังเกอร์ด้วยกระสอบทรายบริเวณเชิงสะพานอรไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจกลับเข้ามาภายในทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งและเพื่อให้ทำเนียบรัฐบาลเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะก่อนจะประกาศให้มวลชนนั้นเดินทางกลับที่ตั้งที่เวทีชมัยมฤเชษฐ์ค่ะครับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวอาจจะยังงงๆว่าสะพานอรไทยมันอยู่ตรงไหนช่องทางไปยังไงเนี่ยครับอยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้ประตูสะพานอรไทยอยู่ด้านข้างๆทำเนียบที่อยู่ฝั่งริมคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยนะครับกับพนิษฐ์พนครใช่ครับแล้วก็เป็นช่องเล็กๆนะครับคุณดารินช่องเนี้ยออกไปแล้วเนี่ยก็จะไปทะลุที่แยกนางเลิ้งนะครับก็ออกไปเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็พุ่งเข้าประตูสนามม้านางเลิ้งได้เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่เมื่อสักครู่คุณดารินได้เล่าให้ฟังนะครับว่าก็เคลื่อนขบวนออกไปทางนี้นะครับและถ้าย้อนกลับไปดูก็คือว่าค้นข่าวในข่าวก็จะพบว่าถ้าเป็นอย่างที่มีข้อสรุปออกมาอย่างที่คุณดารินเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะพบว่าณขณะนี้เนี่ยกำลังพลที่เหลือในการดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณทำเนียบรัฐบาลนั้นก็จะ อยู่กับทหารเป็นหลักนะครับก็ทหารจะเหลือ5กองร้อยและตำรวจจะเหลือ2กองร้อยนะครับ
จำนวนของกำลังพลก็จะลดลงจากประมาณ 1,500 นายมาเหลือประมาณสัก 1,000 นายนะครับก็เฝ้าตึงทำเนียบรัฐบาลอยู่ที่นั่นนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับทีนี้เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเทือกสุบรรณในอีกมิติหนึ่งนะครับเป็นการย้อนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะที่เป็นเลขาธิการกปปส.นั้นก็ขึ้นเวทีที่แยกปทุมวันซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่เป็นทับหลวงของกปปส.การขึ้นเวทีของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาประกาศให้มวลชนของกปปส.ทั่วประเทศยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นมากขึ้นก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่20ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคุณดารินคุณสุเทพบอกว่าพี่น้องกปปส.เคลื่อนขบวนไปปิดล้อมสถานที่ราชการนะครับทุกแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติการคู่ขนานกันไปกับการปฏิบัติหน้าที่ของกปปส.ในกรุงเทพมหานครนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีศาลากลางจังหวัดไหนบ้างถูกมวลชนของกปปส.เคลื่อนขบวนไปปิดล้อมนะครับก็เป็นการขอความร่วมมือเป็นการประกาศยกระดับของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับคุณสุเทพก็ยังย้ำในการกล่าวปราศัยกับมวลชนของกปปส.เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าการเคลื่อนขบวนเพิ่มยกระดับการสร้างแรงกดดันต้องตระหนักว่าจะต้องเป็นไปโดยสันติไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่มีการใช้อาวุธนะครับนี่ก็คือจุดยืนของกปปส.ที่คุณสุเทพเน้นย้ำไว้เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับเป็นการย้ำแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.อีกครั้งนะคะช่วงนี้เราไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลากหลายประเด็นกับเกาะติดชัดดาวกรุงเทพค่ะThank you.
กับเข้าสู่เกาะติดชัดดาวกรุงเทพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปเกาะติดเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดที่วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลให้กับคุณประคองชูจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นวีรชนกปปส.ที่พลีชีพในวันที่18ที่ผ่านมานะครับก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาระหว่างที่ร่วมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเดินอยู่บนถนนบรรทัดทองครับรายละเอียดตรงนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณนฤชากมุทโยธินครับสวัสดีครับคุณนฤชาครับครับผมขณะนี้นะครับที่ศาลาเตชะอิทธิพรนะครับก็หลังจากที่รดน้ำศพเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งศพนะครับเพื่อรอสวดอภิธรรมตอนเวลาทุ่มหนึ่งครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีกับข้าวของทางกลุ่มกปปส.ครับเช่นข้าวต้มนะครับแล้วก็ข้าวขาหมูเพื่อมาเลี้ยงผู้คนที่เข้ามารอสวดพระอภิธรรมครับครับครับผู้คนเนี่ยมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของคุณประคองกันมากอุ่นหนาฝาข้างขนาดไหนครับตอนนี้นะครับยังผู้คนยังพอบางตาอยู่ครับเพราะว่าหลังจากที่รดน้ำศพเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทยอยกลับไปที่เวทีของตนเองครับครับคุณสุเทพได้มาหรือยังครับตอนนี้คุณสุเทพยังไม่มาครับแล้วก็มีแนวโน้มยังไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่าครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุระเบิดที่อนุสาวรีย์ครับก็เกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับครับแล้วบรรดาแกนนำของกปปส.ตอนนี้มีใครมาร่วมในพิธีนี้บ้างหรือยังฮะตอนนี้บรรดาแกนนำครับก็ได้ทยอยกลับไปเพื่อไปประชุมกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแกนนำคนไหนมาครับครับเท่าที่คุณนฤชาดูบริเวณโดยรอบสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะครับมีการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มข้นกันขนาดไหนครับด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางวัดนะครับแล้วก็จะมีกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับที่จะคอยยืนดูตามบริเวณวัดนะครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท้องที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสน.พระพาชัยเป็นยังไงฮะมีการจัดกำลังมาดูแลรักษาความปลอดภัยไหมครับตอนนี้ยังไม่เห็นทางเจ้าหน้าที่ของตำรวจนะครับไม่แน่ใจว่ามีการประสานไปทางยังสน.หรือยังครับแต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกครับครับผมเอาละครับครับขอสอบถามข้อมูลล่าสุดเท่านี้ก่อนนะครับคุณนฤชาครับขอบพระคุณมากครับค่ะครับสวัสดีครับเป็นบรรยากาศความคืบหน้าในงานสวดอภิธรรมนะคะที่วัดเทพศิรินทร์ค่ะนะครับตอนนี้นะคะเราไปดูทางด้านของความเคลื่อนไหวของทางด้านพรรคการเมืองกันบ้างวันนี้นะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาแถลงเรียกร้องนะคะให้บรรดาผบ.เหล่าทัพนั้นออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีค่ะก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะควันนี้ นะคะทางด้านของนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะออกแถลงการเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดหลังกลุ่มผู้ชุมนุมจัดกองกำลัง500คนไล่ล่านายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้นำทหารนอกจากนี้นะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยยังเรียกร้องให้กองทัพนั้นนำยุทธโธปกรณ์กลับเข้ากรมกองเพราะอาจจะเข้าข่ายรัฐประหารตามที่ผู้ชุมนุมต้องการด้วยส่วนกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเกณฑ์นำกลุ่มกปปส.เดินทางไปบุกรุกโรงพิมพ์องค์การค้าครุสภาที่ใช้เป็นสถานที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นการขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งโดยจะนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปยื่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่21มกราคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีต่อไปรวมทั้งนะคะจะมีการเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่22มกราคมกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองเดินทางไปร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะและในวันที่23มกราคมนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือกับกกต.อีกครั้งเพื่อที่จะให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะครับที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยนะครับก็ทางโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีการออกมาชี้แจงว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ก็คือคุณชวนนท์อินทรโกมลสุดโฆษกของพรรคเนี่ยนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้ทางพรรค
จะทำหนังสือประมวลเหตุการณ์การชุมนุมทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับโดยมีสาระสำคัญในหนังสือที่จะนำชี้แจงกับประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนในระดับสากล นะครับสถานเอกอัครราชทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสาระสำคัญที่จะมีปรากฏอยู่ในหนังสือชี้แจงตามที่คุณชวนนท์ได้ชี้แจงมาเนี่ยนะครับก็จะมี3หัวข้อหลักๆนะครับก็คือสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งเวทีผ่าความจริงนะครับแล้วก็มีการคุกคามบ้านพักของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุกคามบ้านของคุณชวนหลีกภัยคุกคามบ้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับตลอดจนการทำร้ายประชาชนและยิงกาดผู้ชุมนุมนะครับซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลพยายามบอกกับทุกฝ่ายว่าให้อดทนอดกลั้นนั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะรัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการใช้กำลังข่มขู่ผู้ชุมนุมตลอดเวลานะครับสำหรับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะอยู่ในหนังสือชี้แจงวันพรุ่งนี้ก็คือจะชี้ให้เห็นถึงการทุจริตโครงการคอร์รัปชันของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวจนทำให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิด2รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะครับประเด็นที่3ก็คือจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ตลอด2ปีที่ผ่านมาใช้อำนาจที่ได้รับจากประชาชนไปบิดเบือนออกกฎหมายล้างผิดและแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งไม่ยอมจำนนต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่ก็คือสาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอต่อประชาคมโลกโดยพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านของ2พรรคการเมืองใหญ่ไปแล้วนะคะเราไปดูผลสำรวจความคิดเห็นของทางด้านประชาชนบ้างวันนี้นะคะก็มีผลสำรวจทางด้านของนิด้านะคะที่ออกผลสำรวจว่าประชาชนนั้นตั้งสภาสนับสนุนให้มีการตั้งสภาประชาชนแล้วก็สนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางค่ะนิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องทางออกของการเมืองไทยการเลือกตั้งการปฏิรูปสภาประชาชนและนายกคนกลางโดยประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.40 ระบุว่าควรปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งขณะที่ประชาชนที่เห็นว่าควรเลือกตั้งก่อนปฏิรูปมีตัวเลขร้อยละ 38.88 ซึ่งก็ใกล้เคียงกันมากนะคะเมื่อถามว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยพบว่าประชาชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 51.36 ระบุว่าเห็นด้วยหากจะจัดให้มีการตั้งสภาประชาชนขณะที่ร้อยละ 32.96 ระบุว่าไม่เห็นด้วยส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งนายกคนกลางมาบริหารประเทศในภาวะวิกฤตเช่นนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 53.76 ระบุว่าเห็นด้วยหากจะมีการจัดตั้งนายกคนกลางมาบริหารประเทศขณะที่ร้อยละ 31.60 ระบุว่าไม่เห็นด้วยค่ะทั้งนี้นิด้าโพทำการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวนะคะระหว่างวันที่16ถึง18มกราคมที่ผ่านมาจากประชาชนทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ตัวอย่างกระจายทุกระดับการศึกษาก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็ผลสะท้อนความคิดเห็นจากในภาคส่วนของประชาชนด้วยค่ะครับผมดูจากบทสรุปของนิด้าโพแล้วผมมึนๆนะคุณดาริศค่ะนะครับตัวเลขใกล้เคียงกันมึนๆคือว่าถ้าในคำถามว่าเห็นควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปนะครับอันนี้เนี่ยถ้าว่ากันหลังจุดทศนิยมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บอกว่าเห็นควรเลือกตั้งก่อนปฏิรูปนะแต่ถ้ามาดูอีกคำถามนึงนะบอกว่า อยากได้นายกคนกลางมาจัดระเบียบบ้านเมืองหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ท่วมท้นกว่าครึ่งบอกว่าอยากได้นายกคนกลางส่วนใหญ่เลยแล้วก็อยากได้สภาประชาชนไหมก็บอกว่ากว่าครึ่งอยากได้ร้อยละ 53.76 ผมรู้สึกงงๆนะมึนๆว่าทีมวิจัยทีมนี้เนี่ย อาจจะต้องไปถอนรหัสในทางลึกเพิ่มเติมนะครับว่าดูแล้วคำตอบเนี่ยมันสับสนยังไม่ชัดเจนนะคะเราไปดูความคิดเห็นของสื่อต่างชาติบ้างนะคะที่ขณะนี้มองว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นกำลังดิ้นรนเพื่อที่จะไม่ยอมลงจากอำนาจค่ะสื่อต่างชาตินะคะมีการวิเคราะห์ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีพยายามดิ้นรนที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ให้ได้ท่ามกลางแรงกดดันจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส
สำนักข่าว AP สหรัฐเป็นหนึ่งในสื่อต่างชาติหลายสำนักที่เกาะติดสถานการณ์ในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและล่าสุด AP มีบทวิเคราะห์ที่ให้น้ำหนักกับบทบาทของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงที่เกิดการประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ติดตามดูข่าวการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ในวอร์รูมที่กระทรวงกลาโหมขณะที่ไม่ให้ตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุมเนื่องจากเกรงว่าจะนำไปสู่การรัฐประหารจากกองทัพด้วย AP รายงานว่าเมื่อ3ปีก่อนยิ่งลักษณ์ยังเป็นบุคคลที่แทบจะไม่มีใครรู้จักและไม่มีประสบการณ์ด้านการเมืองแม้แต่น้อยแต่ในวันนี้ค่ะเธอกำลังดิ้นรนต่อสู้ทางการเมืองอย่างหนักแม้ว่าไม่สามารถเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลได้เธอกล่าวด้วยว่าได้สั่งให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงนั้นปรับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เหมือนกับการทำงานด้วยระบบควบคุมระยะไกลนะคะ AP ระบุอีกว่านับตั้งแต่ยิ่งลักษณ์เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2554นั้นเธอพยายามที่จะขจัดข้อกล่าวหาที่ว่าเธอเป็นเพียงหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายนะคะฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลก็อ้างว่าเธอใช้ทั้งทรัพย์สินที่มั่นคงของตระกูลชินวัตรและเงินของรัฐบาลเพื่อควบคุมฐานเสียงให้เธอสามารถอยู่ในอำนาจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้แล้ว AP ยังรายงานอีกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกลุ่มคนยากจนที่เป็นฐานเสียงส่วนใหญ่ของประเทศด้วยโดยนโยบายประชานิยมเป็นส่วนสำคัญในการดึงคะแนนเสียงด้วยค่ะบรรดานักวิเคราะห์ต่างชาตินะคะก็มองว่าความพยายามในการนำพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศด้วยการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมก็ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกับการบริหารงานด้านธุรกิจโดยเฉพาะในนโยบายรับจำนำข้าวนะคะที่ก็ทำให้รัฐบาลนั้นสูญเสียงบประมาณไปอย่างมหาศาลค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทีมข่าวของโพสต์ทีวีประมวลมานำเสนอให้กับคุณชมได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของการเกาะติดชัตดาวน์กรุงเทพเราทำหน้าที่นี้ต่อเนื่องมา7วันเต็มๆแล้วนะครับซึ่งคุณชมจะสามารถติดตามรายการนี้ต่อเนื่องกันไปได้อีกนะครับผ่านช่องทางการรับชม www.posttoday.com ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่เราประมวลมานำเสนอให้กับคุณชมได้ชมกันในวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและคุณดารินสมวงศ์ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ